หน้าไปขวาไปหลังไปซ้ายสวัสดีครับผม AT It's Me กลับมาอีกแล้วกับชุดซีรีส์มือใหม่หัดเต้นนะผมวันนี้เป็น EP ที่3แล้วเราจะมาว่ากันเรื่อง isolation หรือว่าการแยกส่วนร่างกายนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจการทำงานของร่างกายเรามากขึ้นแล้วก็สามารถเต้นได้หลากหลายขึ้นด้วยนะครับผมโดยส่วนแรกที่เราจะไปเรียนวันนี้ก็คือส่วนของคอนั่นเองวันนี้เราจะมาทำคออย่างนี้กันจุ๊บ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 ก่อนที่เราจะไปเริ่มสอนนะครับผมก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของซีรีส์มือใหม่หัดเต้นแล้วก็คลิปอื่นๆของ channel ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะสอนด้วยกันทั้งหมด4ทิศนะผมก็จะมีหน้าขวาซ้ายแล้วก็ข้างหลังนะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าหลังก่อนนะครับมาให้หันข้างนี้ดูข้างชัดๆเนาะอันแรกก็คือไปข้างหน้าผมให้เรายื่นคอไปอย่างงี้ครับชิปตรงนี้มันจะตึงๆนิดนึงยืดไปเหมือนเราเป็นไก่อย่างเงี้ยยืดไปเสร็จแล้วพอมาข้างหลังให้เราหดคอกลับเข้ามาแล้วก็เหมือนโชว์เนียงครับโชว์เนียงก็จะมีเป็นไก่แล้วก็มาโชว์เนียงแล้วก็เป็นไก่แล้วก็โชว์เนียงโดยเราจะสังเกตว่าตรงไหล่ตรงเนี้ยเราจะนิ่งมากเราจะไม่แบบขยับไปตามผมจะไปแค่คออย่างเดียวอันนี้น่าจะไม่ยากมากเนาะเพราะมันเหมือนแบบแค่แบบยึกพึ่งยึกพยักหน้าเหมือนที่เราชินชินกันเนาะมาต่ออันที่อันต่อไปอันนี้เป็นข้างๆครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ขวากับซ้ายวิธีทำก็คือให้เรายกแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยผมให้เรารู้สึกว่าแบบข้างห้องกำลังคุยกันอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรเราก็เอาหูไปแนบคุยอะไรกันอยู่เนาะแล้วก็ไปฝั่งนี้อึ๊บอึ๊บกล้ามเนื้อที่ขยับจะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้มันจะแบบตึงๆอย่างนี้ชิปชิปหรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้เอามือมาประสานกันแล้วก็เอาหูไปแนบไว้แล้วก็ไปแนบไว้ฮะผมเชื่อแหละว่าอันเนี้ยมันจะฝึกยากนิดนึงตอนแรกๆมันจะแบบมันจะรู้สึกเกร็งมากเลยมันจะแบบไม่ไปมันแบบอย่างงู้นอย่างงี้เราแค่แบบว่ารู้สึกสบายๆผ่อนคลายแบบว่าเราไปแปรงฟันอยู่หน้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบบียอนเซ่แล้วก็แบบเนี่ยผมทำได้เพราะอย่างงี้เลยคือแบบตอนแรกผมตั้งใจทำมากแต่ว่าทำไม่ได้สักทีแต่พอรู้สึกสบายๆแบบเราแปรงฟันแล้วก็ตื่นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยทำได้แล้วก็มันก็ทำได้ผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเต้นกันแล้วเนาะผมจะทำเป็นหน้าหลังก่อน1เซตต่อไปก็จะเป็นขวาซ้ายเสร็จแล้วผมก็จะทำไปเป็น4ทิศนะผมจะเป็นข้างหน้าแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็ไปทางซ้ายเสร็จแล้วก็จะหมุนฟื้นไปทำไปอีกข้างนึงด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ไปข้างหน้าไปทางซ้ายไปข้างหลังแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็หมุนโดยที่ทั้งหมดเนี่ยผมจะเปลี่ยนท่าทุก2จังหวะนะเราได้เรียนเรื่องการนับจังหวะไปแล้วในคลิปที่แล้วนะผมก็จะเป็นอย่างนี้1 2 3 4เพื่อให้มันไม่เร็วเกินไปมาเดี๋ยวมาเริ่มกับเพลงเลยโอเคครับผมเดี๋ยวจะเป็นหน้าหลังก่อนเนาะหันข้างจะได้เห็นชัดๆ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาทีนี้มาฝั่งขวาซ้ายบ้างไป1 2 3ต่อมาก็จะเป็นหน้าขวาหลังซ้าย8 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หมุนฟูหมุนไปครับไปทุกจุดที่เราฝึกเมื่อกี้เททีนี้ก็จะเหมือนเดิมหน้าซ้ายหลังขวาครับอีกด้านด้วย5 6 7 8 1 2 37 8 1 2 3 4 5 6 7 8หมุนโอเคประมาณนี้ครับผมลองไปฝึกดูเนาะวันนี้ก็แค่นี้เนาะเรามาสอนการแยกประสาทคอนะเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาต่อที่ชิ้นส่วนอกนะครับผมไม่อยากเรียนอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมมาแชร์เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาจัดให้ทุกคนแน่นอนวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายไปฝึกกันส่วนต่อไปที่เราไปฝึกก็คือหน้าอกนั่นเองครับผมมันเป็นแกนกลางของร่างกายที่สำคัญในการเต้นแล้วผมจะพูดไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยทำไมหน้าขวาหลังซ้าย